คุณสามารถกดติดตามช่องของผมได้ที่นี่และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะคะบรรยากาศทางช่องยูทูบน้ำคาไทยแลนด์นะคะเพราะว่าผมเจวิกิชนะจันทร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวขนมแปลกๆจากเซเว่นนะครับและผมซื้อมา2อย่างเหมือนเดิมและมีอย่างหนึ่งที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับก็คือพุดดิ้งช็อกโกแลตมอลภูเขาไฟแล้วผมชอบกินมากเลยตอนนั้นผมกินครั้งแรกผมก็ติดใจละแล้วก็ตึนจอรี่แบร์ยักษ์นะครับยักษ์มากเลยหนัก 1.5 กิโลกรัมเนี่ยจอรี่แบร์ผมซื้อแบบรสสับปะรดเนาะผมเป็นคนชอบกินสับปะรดรสเฮ้ยแกะยากยักใหญ่ย่ายักเย็ดทุ่มหนึ่งแล้วช้อนจระเปิดฝาผงโอ้ยกระเด็นใส่หน้าเลยแป๊บหนึ่งนะมันก็มีความเป็นพุดดิ้งนะเราจะมาใส่ผงกันเลยโอ้ยอ๋อมีที่เปิดนี่ว่ะผงให้มันนิดเดียวมากดูสิมากินกันเลยฟินมากอร่อยดุกดิกดูมันดิ้นอร่อยโอ้ใหญ่มากเลยนี่เป็นน้ำซดเป็นน้ำซุปเลยอร่อยมาต่อกันอันนี้นะใหญ่มากเลยพุดดิ้ง20 บาทเท่านั้นนะอันนี้กี่บาทนะตัวหนึ่งเฮ้ยมันมีชุดให้แต่งตัวชุดเจ้าชายหมีเฮ้ยกลิ่นสับปะรดอ่ะหอมมาลองกินเหนียวมากเลยลองกินตรงหัวมันก่อนหนักมากเลยมีหูขาดตอนเนี้ย
มันมีหลายรสนะแต่ผมเลือกรสสับปะรดมันใหญ่อ่ะกินอันเดียวคืออิ่ม 1.5 กิโลกรัมมีหัวข้าวเดี๋ยวเล่มก่อนหนามากแล้วเหนียวด้วยดึง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 ย่อยมันดูส่วนประกอบสิว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างกลูโคส 39% โหชูการ์น้ำตาลนะ 35% ฟรุตจูซน้ำผลไม้ 15% โหมีแค่นี้เหรอมันคือกลิ่นเท่านั้นน่ะมันไม่ใช่แต่รสชาติมันได้นะเพราะว่ามันมีน้ำผลไม้อยู่หืออืมเดี๋ยวกันนี้เอาไว้ก่อนใช่ตอนนี้เหนียวมือมากเลยโคตรเหนียวเลยเริ่มอิ่มละบิดไม่ขาดอ่ะดูนะปึ๊บปึ๊บไม่ขาดจริงอึ๊บดูดิมันหนาขนาดไหนอืมดึงไม่ขาดแต่มันยานอืมเหนียวอิงมีรสอัลมอนด์สตรอเบอร์รี่สับปะรดมันจะมีความเปรี้ยวเนาะกินไปเยอะมากเลยเหลือเท่านี้เจลลี่จัมโบ้แบร์รู้สึกเลี่ยนละดูความหนามาได้ดูความลึกมันลึกขนาดไหนเราผมจะจัดให้ดูใกล้ๆเนาะดูนะได้ยินเสียงอะไรไหมจี๊ดอ
เลื่อนรู้แล้วทำอะไรดีผมมีน้ำฝรั่งผสมสับปะรดอยู่แป๊บนึงนะนี่นะครับน้ำฝรั่งผสมสับปะรดเดี๋ยวก็มีบางคนถามเพราะว่าทำไมต้องใช้แก้วนี้ที่มันใส่น้ำเปล่าเนาะเพราะว่าผมได้เทน้ำเปล่าเรียบร้อยแล้วแล้วที่ผมใส่แก้วนี้เพราะว่ามันใสเห็นสีไหมน้ำสับปะรดจะเป็นสีเหลืองเนาะแต่ตัวนี้สีเขียวเพราะว่ามันเป็นผสมน้ำฝรั่งอร่อยจารีแบร์นะกินไม่หมดนะแช่ตู้เย็นเย็นจัดสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย